นี่ไปจับไปไหนมานะก็ไปช่วยเขาดูแลไก่ไงนี่ท่านผู้ชมครับไอ้ตัวหัวขโมยฮะไอ้ตัวนี้แหละครับโอ้โหตัวใหญ่จริงเอ้ยมันมาขโมยไก่เหรอคะขโมยกินไก่อะเด้เลอแล้วไม่ใช่ไก่ธรรมดาด้วยไก่ชนดูโอ้ปากดูโอ้ยดูมันสู้มันจะขึ้นเสาดูโอ้ยท่านผู้ชมครับดูโอ้ยมันเลื้อยเก่งขนาดนี้เลยเหรอเออตัวใหญ่มากอ่ะดูน่ะไม่ยอมดูน่ะนี่แหละไอ้ตัวนี่แหละครับพี่อดิศักดิ์พงษ์อิ่มฮะหัวหน้าหน่วยกู้ภัยเจดีบ้านตากอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับแกได้รับแจ้งบอกว่าให้ไปจับงูเหลือมหน่อยตัวใหญ่มากมันเข้ามาในบ้านไม่แอบนะจะกินไก่แล้วพอแกไปถึงนะปรากฏว่าภาพที่แกเห็นคือมันกำลังเขมือบไก่กำลังลัดไก่อยู่เลยนะคุณรัชนีโอ้โหแล้วมันไม่ยอมให้จับง่ายๆนะมีอ้าปากมีอะไรจะฉกใส่เจ้าหน้าที่อ่ะพยายามจะหลบหนีเนี่ยนะฮะสุดท้ายครับเสร็จเจ้าหน้าที่ครับจับได้ไม่มีปัญหาอะไรครับเอาไปชั่งน้ำหนักได้60กิโลนะครับน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าชั่งเมื่อเช้าครับกำลังหาคู่ชกอยู่เอ้ยไม่ใช่เจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่างูเหลือมยักษ์นี่นะมันแอบเข้ามาตอนกลางคืนแล้วก็เข้ามาได้ดูฮะดูครับไก่มันรัดสตายเลยอ่ะแต่ยังไม่ทันได้กลืนใช่ไหมมันรัดไก่เสียชีวิตเลยเห็นไหมใช้คำว่าตายเหอะไก่เออโอ้ยแล้วมันเป็นไก่ชนด้วยนะคุณรัชนีไก่ชนเนี่ยเป็นแชมป์มาแล้วหลายสังเวียนด้วยนะหลายสังเวียนมีคนมานำเสนอขอซื้อตัวละ 20,000 น่ะแกไม่ขายแกเอาไว้เลี้ยงงูเออไม่ใช่แกก็จะเอาไว้ชนต่อไปไงแต่ที่ไหนได้มาเสร็จไอ้เหลือมโอ้โหเป็นไก่ชนเชิงดีด้วยนะค่ะแต่ว่ามันสู้งูไม่ได้ครับแต่ถ้าไก่ด้วยกันนี่มันตีไม่เลี้ยงเลยนะโอ้โหเหลือเชื่อนะไก่กับงูนี่มันแพ้กับทางกันจริงนะท่านผู้ชมฮะใครที่เลี้ยงไก่เอาไว้นะหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรที่เป็ดอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเลี้ยงห่านไว้บ้างนะถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพนะห่านมันจะช่วยห่านมันจะช่วยปกป้องดูแลเขาบอกว่างูมันกลัวห่านผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้แต่ถ้าเจองูใหญ่ๆอย่างงี้ห่านก็จะไม่น่าจะรอดนะเอ้ยห่านมันไม่กลัวนะเหรอเอาจริงๆงูทุกชนิดเอ้ยงูทุกชนิดมันไม่กลัวจะเป็นงูเห่างูสิงห์งูจงอางงูอะไรห่านมันไม่กลัวมันก็แปลกมันแพ้ทางกันเออค่ะอ้าโอ้โหแฟนรายการเข้ามาดูงูกันเยอะเลยนะฮะตัวใหญ่จริงไอ้ตัวเนี้ยค่ะเออเอาอันนี้เขาไม่ให้เข้าบ้านก็อย่าไปเข้าให้เจ้าของบ้านขออนุญาตก่อนเข้าใจไหมเหลือมคุณบรรยงน่าเอาไก่มาต้มขมิ้นนะงูรัดแล้วกระดูกจะ